เป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทั้ง3ท่านแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับมีคนนินทารายการเนี่ยอาจารย์เดี๋ยวนะก่อนที่จะเข้าสาระอย่างที่คุณรัชพลว่าเนี่ย ผมก็เลยจะพูดกับอาจารย์เรื่องเดียวกันหรือเปล่าไม่ทราบคือเนื่องจากว่าเราก็เป็นผู้ดำเนินรายการด้วยกันจัดอยู่ด้วยกันใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องถามสารทุกสุขดีอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์ศัตรูเยอะไหมมีคนปองร้ายหมายขวัญพูดถึงอาจารย์เยอะเยอะไหมใครยังไงมั่งมีคนพูดถึงเยอะมาก บอกว่าทำไมอาจารย์วันชัยไม่มาอยู่ช่วง8โมงขวาไปอยู่ตรงนั้นนี่ผมจะทำงานแล้วทำให้ผมเสียเวลาต้องมานั่งรอฟังต่ออะไรเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่าวันนั้นที่เราคุยกันเรื่องพระบ้างเรื่องอะไรที่มีข้อมูลอินไซต์หลายๆวันเนี่ยนะครับอาจารย์แล้วผมก็ขอให้อาจารย์อยู่ต่อหลังข่าวนะคุณผู้ฟังบอกว่าลงจากรถไม่ได้ต้องรอฟังให้จบเพราะว่ามันตื่นเต้นนี่ก็ล่าสุดโดนตุ๊ดตู่มาพิงอ่ะนี่แหละคืออย่างนี้เอาละก็สรุปแล้วว่าแฟนรายการเขาบอกว่าแหมมันน่าจะอยู่สัก8โมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยแหมเอานี่แหละจะได้ทรมานเขาให้อยู่ในรถ รายการจะได้ตื่นเต้นไปตลอดถึง10โมงเอาอย่างนี้แล้วตู่เข้ามาอยู่ในรูแล้วมาเกี่ยวอะไรกับทนายวันชัยก็ไม่รู้เขาบอกว่าเขาฟังรายการวิทยุที่อาจารย์บอกว่าเหมือนอะไรนะผีโดนอะไรอ่ะน้ำมนต์โดนน้ำมนต์เขาก็เลยจี๊ดเขาก็เลยไปพูดในรายการข่าวแล้วหนูปองอัญชลีก็เอาไปเล่นในนิวทีวีไม่ตามเป็นภาพแล้วก็ทำให้ทหารดูแล้วก็เกิดความเข้าใจผิดนึกว่าเขาไปด่านายกก็เลยเรียกตัวเขาไปอ๋อแปลว่ายิงผิดตัวปรากฏว่าตายไปเสียแล้วก็อย่างนี้ถามว่ามีศัตรูอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเยอะแยะไหมผมว่าผมเฉยๆนะแล้วก็เวลาเราทำอะไรเนี่ยผมก็ใช้หลักคิดมาโดยตลอดสมัยหนุ่มๆเท่าพวกคุณเนี่ยก็ตื่นเต้นระมัดระวังนะพอเราอายุขึ้นมามากขึ้นระดับหนึ่งเนี่ยเราพิจารณาสำรวจตรวจสอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยถูกหรือผิดเรามาจากเจตนาชั่วร้ายหรือเปล่า ถ้าเรามาจากเจตนาชั่วร้ายเนี่ยพึงรู้ไว้เลยว่านั่นแหละผิด แต่ถ้าเราพูดไปแล้วจะกระทบใครบ้างอะไรใครบ้างถ้ามาเจตนาที่ไม่ได้ชั่วร้ายต้องการให้เกิดผลดีต่อบ้านต่อเมืองผมว่าไม่จำเป็นต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นใครจะมากระทบกระทั่งอะไรก็ถือเสมือนหนึ่งว่าเป็นพวกหมาขี้เลื้อนเห่าหอนก็แล้วกันเอาอีกโอ้อาจารย์เดี๋ยวนะเขาตอบโต้อะไรกันมาไหมนะเขาด่ากลับมาว่าอะไรนะเดี๋ยวผมก็หาอยู่ในคุณโก้เขาด่าไม่ต่างจากพวกถูกน้ำร้อนรวบเราหาว่าพวกหมาขี้เลื้อนนะหาว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหมาขี้เลื้อนอันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นคุณวัฒนาเมืองสุขพูดเอาผมว่าจะไม่พูดถึงแล้วนะเอาเป็นข่าวอาจารย์เป็นข่าววันนี้ใครพูดก็ต้องรับคือผมว่าพวกนี้เนี่ยเท่าผมอ่านดูนะผมพยายามอ่านว่าเขาได้ให้เนื้อหาสาระอะไรไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์มีชัยท่านพูดไหมว่าพวกนี้ได้ตะด่ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีแต่มันพวกน้ำอ่ะอาจารย์มีชัยบอกไม่มีเนื้อผมก็ลองพยายามอย่างเมื่อเช้าผมมีตื่นมาเช้าหน่อยก็ลองนั่งอ่านเพราะปกติพวกนี้ผมจะอ่านแบบผ่านแต่เช้าเนี่ยผมจะลองว่าที่อาจารย์มีชัยท่านพูดเนี่ยมันเป็นวาทกรรมหรือเป็นเรื่องจริงผมก็ลองมานั่งดูแต่ละดอกแต่ละไอ้แต่ละคนเนี่ยนะแต่ละตัวไอ้แต่ละคนติดคำว่าหมาขี้เลื้อนเนี่ยมันติดปากนะคือผมก็เลยมาดูที่ว่าเอ๊ะแต่ละคนเนี่ยมันมีเนื้อในรัฐธรรมนูญไหมอย่างเวลาผมพูดว่าเอ๊ะไปดึงศาลเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองมากเกินไปเราก็จะวิเคราะห์กันบอกกันใช่ไหมว่าคือแปลว่าเราอ่านจากเนื้อมันแล้วเราก็มาบอกว่าไม่ควรจะดึงศาลเข้าไปเกี่ยวข้องทางการเมืองมากเกินไปในมาตรานั้นประเด็นนี้ประเด็นนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแปลว่าเรามีเนื้อเป็นตัวตั้งผมก็ลองอ่านดูเมื่อเช้านี้ประมาณสัก 3-4 คนที่พูดถึงรัฐธรรมนูญ
ผมว่ามันจริงยิ่งกว่าจริงที่อาจารย์มีชัยท่านพูดเสียอีกพวกนี้มันไม่ใช่น้ำธรรมดาน้ำคำเลยนะน้ำคำแหมเอ้ยมันน้ำคำหรือน้ำคำน้ำอะไรน้ำคำน้ำคำมันเขียนไงช่างมันเถอะช่างมันเถอะคำไงคำเราลิงมันน้ำคำน้ำที่โอนเลยนะพวกนี้คือผมลองอ่านดูจริงๆเนี่ยแต่ละคนที่พูดอย่างคำว่าหมาขี้เลื้อนเนี่ยผมลองดูแล้วว่ามันเป็นไงรัฐธรรมนูญมันเป็นยังไงมันมีประเด็นไหนไม่มีเลยพวกนี้ท่องคาถาอย่างเดียวว่าเลือกตั้งเท่านั้นเนี่ยดีพวกยึดอำนาจเลวแล้วก็ด่าพวกยึดอำนาจอย่างเดียวเพราะนั้นรัฐธรรมนูญที่ออกมาจากพวกยึดอำนาจคือเป็นรัฐธรรมนูญเลวเป็นรัฐธรรมนูญของพวกหมาขี้เลื้อนแล้วก็ไปดึงคำของไร้ค่าของนายกมาตอดนิดนึงมาเหน็บหน่อยนึงเนื้อมีไหมไม่มีมันเป็นลักษณะพวกคันน่ะพวกหมาขี้เลื้อนเหมือนกันน่ะคือมันคันไม่รู้จะล้ำอะไรเลยเห่ามันนะแล้วก็เหมือนหลวงพ่อพุทธทาสหรือหลวงองค์ไหนเทศผมจำไม่ได้นะที่บอกเวลาหมาขี้เลื้อนเนี่ยเวลามันคันเนี่ยมันทำไงหรือเปล่าคุณโก้มันก็วิ่งมันก็จะวิ่งพล่านเลยนะวิ่งพล่านไปคันไปเกาตรงต้นเสาอยู่ตรงนี้ทำไมมันคันวะแล้วก็ด่าไอ้ต้นเสาเนี่ยมึงเฮงซวยนะแล้วก็วิ่งไปที่หนึ่งไปนอนอยู่แล้วก็คันยิ่งๆแล้วก็วิ่งไอ้ห้องนี้ทำไมเฮงซวยนักวะแต่หาลืมดูจากสมุดฐานว่าที่คันอยู่เป็นขี้เรื้อนอยู่ก็ตัวเองนั่นแหละมันก็มาจากตัวเองทั้งสิ้นถ้าการเมืองบ้านเรามันดีบริสุทธิ์ผุดพองเล่นการเมืองกันตรงไปตรงมาเนี่ยไม่โกงกินไม่ทุจริตเนี่ยมันจะเป็นไอ้ขี้เลื้อนเต็มบ้านเต็มเมืองกันอยู่ได้อย่างไรอ่ะนะครับล่อไปสักดอกนึงนะเดี๋ยวผมจะไปเปิดดูของเขาที่ช่องอะไรนะเขาคุณตุ๊ตู่เขาอยู่ช่องอะไรของเขานะช่องของเขาน่ะเดี๋ยวจะไปเปิดดูอยู่นี่เขาก็บอกว่าเขาเป็นอาจารย์ เขาเป็นคนลิ้นเดียวแต่ว่าอัธนะพอเราจบประเด็นนี้ตรงนี้แหละจริงๆไม่ควรจะพูดถึงลิ้นเท่าไหร่เพราะว่ามันไปได้หลายทางอ่ะปะต่ออาจารย์เมื่อวานเป็นไงเขากำลังตอบโต้ เขากำลังตอบโต้ในทํานองว่าไอ้พวกนี้หากินกับเผด็จการใช่ไหมหาว่าทนายวันชัยเกาะกับเผด็จการใช่ไหมทำนองนี้เขาบอกว่าเขาตรงไปตรงมาแล้วอะไรเขาสวนกลับอย่างเงี้ยทนายวันชัยเขาไม่ได้ว่านายกแต่ว่าคนไปเข้าใจผิดตายเข้าใจผิดเพราะว่าอย่างที่คุณโก้บอกว่าคุณปอแกก็ตัดคือตัดความที่คุณจตุพรแกก็ต้องฟังเขาพูดบ้างใช่ไหมเขาก็เป็นตัวแม่ตัวพ่ออยู่ตรงนั้นก็ตัดออกมาออกทีวีเขาไม่ได้ตัดต่อเปลี่ยนคำพูดอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็พูดของเขาดังนี้อยู่แล้วคือเขาก็ด่าจาวันชัยนั่นแหละแต่สรุปแล้วเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าถ้าเผด็จการเลวผมพูดหลายครั้งนะเป็นทหารที่ยึดอำนาจมาแล้วเพื่อประโยชน์ตัวเองหำมาหากินเพื่อครอบครัวพรรคพวกเพื่อนฝูงแปลว่ายึดอำนาจมาแล้วเลวถ้าเป็นทหารเลวเนี่ยผมว่าถ้าผมเกาะเนี่ยผมมันพวกหมาขี้เลื้อนจริงๆนะผมเลวนะเป็นพวกหมาขี้เลื้อนแล้วไม่รู้ว่ามันขี้เลื้อนนี่ยังไม่สมคบกับขี้เลื้อนเนี่ย ผมยอมให้ด่าให้ประนามเลยนะแต่คุณจตุพรแกจะด่าอาจารย์วันชัยกระเทียบกระแทกไปหานายกหรือเปล่าแล้วแกไม่รับหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบเจตนาจริงๆอาจารย์แล้วผมก็ไม่รู้เพราะผมไม่เคยสนใจเลยไม่ให้ราคาไร้ค่าอะไรที่จะไปรับฟังงั้นปิดจ๊อบไปเสนียดปิดจ๊อบไปผมเสนียดหูไปนะปิดจ๊อบไปอาจารย์จบไปต่อแล้วไปต่อของเรากันหากินกับพวกอาจมก็ปล่อยมันต่อไปนะเดี๋ยววันนี้อาจจะโดนอีกสักดอกจัดสักเต็มขนาดนี้มาพูดถึงอีกนิดเดียวพอดีผมนั่งดูบรรยากาศสถานการณ์ที่เราพูดกันในรายการเมื่อวานนี้เรื่องซึ่งท่านนายกโกรธผมคิดว่าอาจจะมีใครฟังจากรายการนี้หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากที่เวลาเรากระทำไปแล้วเรามารู้ตัวก็ได้เพราะนั้นถ้าเราไปศึกษาธรรมะต่างๆหรือเรื่องความโกรธแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นเรื่องร้ายมากนะโกรธคือโง่โมโหคือบ้าในพระพยอโกรธเนี่ยถ้ามีพอกระทำไปปั้งแล้วเราจะรู้สึกว่าเราเสียใจในภายหลังนี่เหมือนกันนะผมว่าเวลาเราทำออกเมื่อวันผมนึกถึงหน้าทรงผมได้ตลอดเวลาเลยทรงผมที่มันสะบัดแล้วหน้ายู่ยี่เนี่ยผ
ื่อวานนี้ปกติผมเห็นทรงผมท่านสวยแล้วก็เรียบแต่โมโหจนทรงผมตกเนี่ยผมก็เลยบอกโอ้โหนี่ไปใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นผมจึงพูดถึงเรื่องนโปเลียนก็ดีอะไรก็ดีเวลาเราโกรธเราอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันฆ่าคนตายไปแล้วแล้วเราก็มานั่งเสียใจบางทีกับเมียกับลูกเราโมโหเราล่อกันจนเละไปแล้วบางคนเผาบ้านฟางนู่นกว้างนี่แล้วกลับมานั่งเสียใจดังนั้นเนี่ยโบราณเขาจึงมีอะไรต่ออะไรในแนะนำเมื่อเวลาโกรธขึ้นมาสรุปแล้วโกรธเป็นสิ่งไม่ดีแต่ไก่อูคุณไก่อูพลตรีสรรเสริญจะมาพูดพูดได้เพราะนะเหมือนนั่งอยู่กลางใจนายกเลยแต่ว่าแบกภาระอยู่บนบ่าเนี่ยยิ่งแบกหนักยิ่งขึ้นสู่ที่สูงยิ่งแบกของหนักเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องทำตัวให้เบาถ้าเราทำตัวให้หนักเมื่อไหร่เนี่ยมันจะหนักมากยิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าทำกายทำจิตให้เบาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้นะครับ อันนี้ก็พูดกันแบบเป็นกัลยาณมิตรและเป็นกำลังใจอาจารย์อาจารย์ที่สำคัญเวลาคนเราทะเลาะกันเสร็จเนี่ยนะทะเลาะกันเสร็จเนี่ยอาจารย์ถ้าทะเลาะกันเสร็จแล้วมันแยกกันไปมันก็วงแตกแยกทางแต่ถ้าทะเลาะกันแล้วมันดีกันเนี่ยมันรักกันมากขึ้นนะอาจารย์เขาถึงว่าโบราณคนไทยนะเขาว่าเห็นบ้านนี้ผัวเมียทะเลาะกันน้ำด่าทุกวันทั้งคืนเห็นลูกผัวปีท้ายปีจะเป็นลูกมันดกอย่างนี้ว่าทำอุ้ยขอโทษไม่ว่านะครับทำนองนี้อาจารย์เห็นใจกันมากขึ้นไหมเห็นใจกันมากขึ้นไหมไม่อะเขาส่งมาในไลน์เยอะทะเลาะกับลูกค้าแล้วชนะลูกค้าอ๋อนั่นแย่สิคุณได้ประโยชน์อะไรชนะเขาก็ถอนโฆษณาทะเลาะกับเมียหรือทะเลาะกับสามีแล้วชนะสามีหรือภรรยาเนี่ยมันก็ล้าวลึกแต่มันชนะนะฮะทะเลาะกับเพื่อนแล้วชนะเพื่อนแล้วได้อะไรอ่ะชนะทะเลาะกับผู้สื่อข่าวแล้วชนะผู้สื่อข่าวก็ได้อะไรแต่นี่ออกมาขอโทษนะซึ่งไงป่านี่งานก็ยังดีงานก็ดีคือสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยกำลังบอกว่าผมนั่งอยู่ในสภามา3ปี5ปีเนี่ยครับผมเห็นว่ามีคนเก่งในประเทศนี้เยอะแต่คนกล้าแบบพลเอกประยุทธ์ไม่มีอันนี้ต้องยอมเขาคนเก่งมีแล้วเอาตัวรอดโคตรเยอะเลยยำตวงเงียบๆฟาดเรียบเลยนะยังไงอ่ะจ๊ะทำตัวเงียบๆฟาดเรียบเลยนะเนี่ยมันเป็นเพลงของจ๊ะอาสยามเข้าไปทำเงียบเงียบหงิมหงิมหงิมเงียบเงียบละมึงฟาดเรียบเลยใครเป็นรัฐบาลกูเอาด้วยทุกดอกเลยไอ้ประเภทเก่งแบบนี้ยอมรับเลยว่ามีเยอะแล้วผมนั่งในสภามาผมก็เห็นคนเก่งคนมีความรู้ความสามารถเยอะแต่อะไรที่จะแสดงความอาจหาญความกล้าความองอาจในการปะทะเพื่อความถูกต้องมันไม่มีแบบพลเอกประยุทธ์อันนี้ต้องยอมข่าวยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขากล้าเขาเด็ดเดี่ยวขนาดแค่กล้าปฏิวัตินี่ผมว่ามันกล้าเป็นกล้าตายแล้วนะมันจะมีใครอ่ะผมเชื่อว่าคุณก็เห็นมาทหารแห่งกองทัพมาคุณก็เห็นมาหลายคนก็ว่าแน่ก็แน่ตอนที่คนอื่นก็ชนะกันแล้วทั้งนั้นนั่นแหละแบบที่จะกล้าเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแม้แต่คราวนี้ผมก็ไม่คิดว่าจะมีใครกล้าปฏิวัติแอนอกเอาเป็นเอาตายมาถึงขนาดนี้ปวมาแล้วกล้ามาก็แปลว่าเขาแบกภาระหนักมากคือเขาก็พยายามปวมาแล้วก็ไม่ให้เสียของเนี่ยก็ถึงทำอยู่ทุกวันนี้ใช่ไหมเพราะนั้นผมยอมรับเลยว่าที่ท่านไก่อูพูดเมื่อกี้เนี่ยถูกต้องคือมันเก่งแล้วก็กล้าที่จะทำเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายแต่พอมันโดนกระทบนิดนึงมันมึงเหมือนกูไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ถ้าท่านจะเหนือกว่าไอ้ความอารมณ์โกรธคือนิ่งได้มากกว่านี้นี่ผมว่าเขาจะเก่งแล้วเขาจะแน่เขาจะเหนือมนุษย์จริงๆนะเอานั่นก็พูดเป็นดอกที่สามดอกที่คุณโก้จะถามนี่มันจะหมดเวลาไม่ได้หมดเวลาเอางี้เอาสั้นๆนิดเดียวนะเมื่อวานนี้ผมก็นั่งฟังตั้งแต่ต้นจนอวสานท่านใช้คำว่ากัลยาณมิตรพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของทุกท่านทุกผู้ทุกนามขอให้เป็นข้อแนะนำแบบกัลยาณมิตรเมื่อวานนี้ต้องยอมรับเลยว่า
ถ้านั่งฟังกันด้วยใจแบบสบายๆไม่ได้คิดเป็นฝ่ายค้านที่จะตั้งตะหน้าล่อเนี่ยนะผมว่าเขามีเจตจำนงความประสงค์แท้จริงที่อยากจะแก้ปัญหาของบ้านเมืองและไอ้ที่พูดกันมาวิจารณ์กันมาถามนู่นนี่นั่นเนี่ยคิดกันแบบรอบคอบแบบเด็ดเดี่ยวแล้วถกแถลงแล้วเพราะฉะนั้นที่คุณถามกันมาสงสัยกันมาเนี่ยดูทั้ง40ดูทั้ง50ดูทั้งอดีตมองถึงอนาคตหมดแล้วจึงเอามาสิริรวมเขียนเป็นรัฐธรรมนูญครับที่ว่านู่นหายไปไม่ได้หายเลยไปอยู่อีกที่นึงผมจัดไว้อาจารย์ครับหมดเวลาทุกวินาทีแล้วอาจารย์ที่นี่เขาเข้าช้าแต่ว่าเขาตัดพอดีเวลาอาจารย์เขาอาจจะตัดเราไปแล้วตอนนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวคุยกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ